โหดูเศรษฐีเรือนนอกเผือกสวยงามมากๆเลยนะโดยเฉพาะสีขาวเขานี่ออกเยอะเยอะกว่าปกตินะใครเคยเห็นบ้างมาแปลกที่สวนน้าเล็กอีกแล้วนะก็ถือว่าหาดูได้ยากเลยเป็นต้นแรกที่น้าเล็กเคยเห็นนะที่มีลักษณะแบบนี้ท่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน้าเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมไม้มงคลในสวนของนาเล็กเองก็ถือว่าเป็นไม้ที่แปลกพอสมควรนะเพราะว่าสีของเขาเนี่ยขาวเยอะมากๆนะคือปกติเศรษฐีเรือนนอกมันก็จะเขียวค่อนข้างเยอะนะและขาวน้อยๆตามริมขอบใบนะแต่นี้ดูแปลกและแตกต่างจากอันอื่นคือในที่น้าเล็กปลูกมาเพิ่งเห็นต้นเดียวเนี่ยนะก็เลยใส่กระถางแยกไว้เดี๋ยวไปดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงเห็นน้าเล็กก็พาชมเศรษฐีเรือนนอกที่เราเห็นทั่วไปธรรมดานะเราก็จะเห็นว่าใบของเขาเนี่ยเป็นไงสีขาวตามริมขอบเห็นไหมนิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้สีขาวขาวเล็กนี่คือเศรษฐีเรือนนอกที่เราเจอกันทั่วไปแต่ที่นาเล็กเจอพิเศษขึ้นมาก็คือนี่แหละเป็นเศรษฐีเรือนนอกที่มีความโดดเด่นก็คือใบสีขาวค่อนข้างเยอะนี่สีเขียวน้อยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามีข้อดีคำว่ามันเผือกเนี่ยคือมันขาวเยอะปัญหาของเขาก็คือเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะทำให้ลำต้นเขาเนี่ยเจริญเติบโตได้ไม่ค่อยดีนะก็ต้องเข้าใจนะว่าเผือกกับไม่เผือกนะด่างกับไม่ด่างนะอันนี้เผือกที่บอกว่าเผือกไม่ใช่ขาวทั้งหมดนะฮะคือมันขาวเยอะกว่าปกติขาวเยอะมากๆนะเนี่ยแล้วก็เส้นสีเขียวนี่น้อยเพราะการสังเคราะห์แสงของเขานี่จะลดลงแต่ก็ถือว่าเป็นไม้แปลกที่หายากนะนั่นเลยก็เลยต้องแยกใส่กระถางมาเลี้ยงไว้นะก็เริ่มฟื้นแล้วนะไว้ประมาณสัก1สัปดาห์เนี่ยก็ต้องอยู่ในร่มรำไรนะเพราะว่าถ้าเจอแดดมากเกินไปเขาก็จะเหี่ยวไม่ไหวสู้ไม่ไหวใบเขาค่อนข้างที่จะอ่อนแอลองสังเกตเลยว่าเศรษฐีเรือนนอกทั่วไปนะจะแข็งแรงนะเจอแดดเจออะไรก็ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยเศรษฐีเรือนนอกทั่วไปเนี่ยทีน่าเล็กเนี่ยยังไงก็ได้อยู่ได้นะเนี่ยทนทานนะแต่ว่าถ้าเป็นเศรษฐีเรือนนอกที่มันเป็นเผือกแบบนี้จะต้องประคบประงมหน่อยนะอยู่ร่มรำไรเนี่ยนาเล็กยังเอาเนี่ยเอาไม้มงคลอย่างอื่นบังไว้อีกนะช่วยเขาก็แสงยามเช้ามาก็ได้รับบ้างนะไม่ได้สาดเต็มๆ นี่แหละก็เป็นไม้แห่งโชคแห่งลาภแห่งเรื่องของเงินทองนะก็ว่าเศรษฐีนะชื่อเศรษฐีก็บอกอยู่แล้วนะก็เป็นนามเป็นมงคลนะก็เป็นไม้แปลกที่นาเล็กก็เพิ่งเจอก็เลยต้องเก็บมาฝากกันอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตติ์ใน Channel สวัสดีครับ